ศาสนาเรื่องที่ไม่เคยรู้ตอนที่2สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาพุทธเรื่องพิธีสวดพระอภิธรรมสวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิวค่ะเจอกันอีกแล้วใช่เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคราวที่แล้วพี่โชคดีกับน้องมีบุญเนี่ยได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมในศาสนาพุทธกันไปดีเลยทำให้หนูเข้าใจในเรื่องพิธีกรรมในศาสนาพุทธขึ้นเยอะเลยแล้ววันนี้เขาทั้งสองคนเนี่ยจะมาให้ข้อมูลอะไรเรากันอีกมั้ยนะแน่นอนครับต้องมาอยู่แล้วครับสวัสดีค่ะพี่ฟิล์มพี่ฟิวสวัสดีค่ะพี่โชคดีน้องมีบุญพิธีกรรมทางศาสนาพุทธนั้นมีเยอะแยะมากมายค่ะอย่ารอช้าตามพวกเรามาเลยนะคะโอเคไปกันเลยอีกหนึ่งพิธีกรรมทางศาสนาที่พวกเราจะขอนำเสนอในวันนี้ก็คือพิธีสวดพระอภิธรรมในงานศพนั่นเองครับหลายคนคงอาจจะเข้าใจผิดไปว่าการสวดพระอภิธรรมในงานศพนั่นคือการสวดให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ความจริงแล้วเป็นการสวดให้กับคนที่มีชีวิตอยู่ได้ฟังธรรมะเพื่อเป็นการเตือนสติเตือนใจให้เห็นความจริงของชีวิตว่าไม่มีใครหลบหนีความตายได้พ้นฉะนั้นให้รีบทำความดีเสียตั้งแต่วันนี้ในงานศพนั้นจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมโดยปกติแล้วจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน4รูปครับมาดูในส่วนของพิธีกันนะคะก่อนเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมเสื้อผ้าเตรียมเครื่องพยาธรรมและผ้าบางสกุลอาจจะใช้ผ้าไตรจีวรหรือผ้าสบงก็ได้ถวายแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนสำหรับผู้ร่วมงานเมื่อเข้ามาในศาลาที่ตั้งศพแล้วให้กราบพระพุทธรูป3ครั้งก่อนจากนั้นจึงจุดธูป1ดอกหน้าลงศพเพื่อเคารพผู้วายชนเมื่อเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นจึงจุดธูปเทียนเครื่องบูชาหน้าตู้พระธรรมจากนั้นจึงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหรือจุดธูปเคารพผู้วายชนตามลำดับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีกรอาราธนาศีลและทุกคนรับศีลพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมจบแล้วจากนั้นเจ้าภาพถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์และทอดผ้าบางสกุลพระสงฆ์พิจารณาผ้าบางสกุลจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาเจ้าภาพกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนและรับพรเป็นอันเสร็จพิธีนี่เป็นเพียงพิธีกรรมส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธเท่านั้นนะครับในตอนต่อไปพวกเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพิธีกรรมทางศาสนาอะไรอีกนั้นห้ามพลาดนะครับ